กำจัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะอาการที่ผ่านมาเป็นไงที่เขาว่านิ่วในถุงน้ำดีอาการที่ผ่านมาก็คือมันปวดแล้วทีนี้ก็ตอนนี้มันก็เบาคือไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนแต่ก็จะมีอาการจุกอยู่บ้างเล็กน้อยแสบท้องร้อนท้องบ้างเป็นบางคราวแล้วก็หมอนัดผ่าตัดวันที่22มกราคมโอ้งั้นก็ตั้งเป้านะค่ะพยายามจินตนาการเฮ้ยเขาว่าผ่าตัดคงจะต้องไปนอนใช่หนูเห็นแล้วหนูเลยบอกหนูต้องมาหาลุงหงอกเออค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะมาหาลุงหงอกอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงวันที่22มาไหวนะมาไหวค่ะโคราบันเองเนี่ยนะค่ะมาไหวค่ะให้หนูมาที่เราสองครั้งหนูก็มานั่นแน่ก็ยังไม่อยากผ่าตัดเลยเอาละตั้งเป้าก่อนอาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะสองครั้งมันจะค่าใช้จ่ายมันจะมากเกินไปค่ะ แต่มันก็คุ้มกว่าการไปผ่าตัดนี่ก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็ตั้งความหวังไว้ค่ะมั่นใจเลยครับทีนี้หนูอยากให้ลุงออกกำจัดออกไปจากร่างกายหนูเลยโอเคถ้างั้นครั้งนี้ถ้ามันช่างได้นะความเจ็บปวดเดี๋ยวนี้เนาะที่คำว่านิ้วนะค่ะคำว่านิ้วนี่อย่าคิดอะไรมากนึกซะว่าหางเต่าค่ะมันยื่นออกมาสาธุมันเป็นลักษณะหางเต่าที่มันยื่นลงมาไอ้ตรงจุดนั้นนะฮะที่มันเหมือนกับเคยกินไตไก่ไหมเครื่องในไก่ใช่ไหมไตมันไตมาข้างในไตไก่มันจะมีพวกก้อนหินอะไรเนี่ยมันตกตะกอนตรงนั้นแหละนั่นแหละให้นึกคำว่านิ่วคือลักษณะนั้นก็แล้วกันมันหย่อนมาปลายนิดเดียวจุดนั้นนะฮะที่มันไม่กำลังพูดถึงใต้ไก่นะใต้ไก่นะมีทรายทรายนี่มันตกตะกอนอยู่ในถุงน้ำดีที่เขาว่าที่เขาว่ามันเจ็บมันปวดผมจะละลายตรงนั้นให้โอเคนะเอาละหายใจธรรมดานึกไปยังจุดที่มันปวดนะครับลองหลับตานึกไปยังจุดนั้นดูซิว่ามันจะร้อนตรงนั้นไหมมันมีความร้อนถ้านั้นจะละลายมันได้นะครับค่อยๆสูดหายใจเหมือนงับอากาศเหมือนแต่ตำแหน่งเขาแนะนำเมื่อกี้นี้ใช่โทษครับตอบคำถามไหวนะครับไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะแค่นี้ก่อนนะครับพิงเต็มร้อยไปเลยให้ทำตัวสบายที่สุดที่จะสบายได้อึ๊บนั่นน่ะแล้วนอนในหัวมาทางนี้นะครับขาไปทางนู้นนั่นขยับให้สบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้ค่ะโอเคนะแล้วมาถึงตับที่พูดเมื่อกี้นี้ถุงน้ำดีโดนไหมเนี่ยโดนค่ะโดนโทษไหวไหมครับไหวไหมครับค่ะไหวไหมไปแล้วนะครับอึ๊บโล่งสุดขั้วโลกเหนือไหมเบาเลยค่ะร้อนวับวับเลยโล่งเลยค่ะลุงออกอืม
สุดยอดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ยังจุกๆอยู่เลยตอนนี้เบาเหมือนกับเหมือนไม่ยังไม่ปวดท้องพยายามจินตนาการว่าเอ้ยเรากินข้าวเสร็จสับเนาะความที่มันไม่ความสกปรกแล้วเธอมันติดถ้วยชามเนาะเราไปร้านทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเรามาคว่ำมาไว้มันรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นครับค่ะแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่ามันเบาจริงๆค่ะโล่งมากจากที่เมื่อกี้ก่อนมาจะมีอาการจุกอาการจุกแล้วก็ออกแสบร้อนแต่ตอนนี้เหมือนเบาเหมือนที่ลุงงอกบอกว่ากินข้าวเสร็จเอาจานไปล้างแล้วมาคว่ำไว้ค่ะแสดงถ้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแสดงว่าหนูคงไม่ต้องขึ้นผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะที่วันที่22ค่ะวันที่22ไปเนี่ย22มกราเนี่ยค่ะมกราไปรายงานหนูหายแล้วค่ะลองเช็คดูซิจะมีอีกไหมก่อนคือไปหาเขาปกติแหละค่ะหนูก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นค่ะให้เขารีเช็คเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าการผ่าตัดผ่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องยาวมากกับชีวิตของเราใช่ค่ะอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่ามันดีตามสแตนดาร์ดของแพทย์แต่ร่างกายเรามันจะใช้งานไม่ได้เต็มร้อยเหมือนตอนที่เคยทำค่ะมันจะหายไปสัก 30% ใช่ค่ะมันก็ผลผลิตในการงานของเราเนี่ยมันก็จะต่ำลงค่ะเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันจะหายไป 30% ถ้ามันดีนะผ่าตัดแล้วถ้ามันดีอยู่ในเกณฑ์ดีตามสแตนดาร์ดของแพทย์มันต้องลดลงแน่นอนเพราะว่าถึงขั้นผ่าตัดผ่าตอดหายไปเดนที 30% ค่ะใช่มั้ยครับแต่อนาคตข้างหน้าเพราะคําว่าผ่าตัดออกไปแล้วยังไงก็ตามธรรมชาติเราถูกตัดทิ้งถ้าหากว่าถุงน้ำดีที่เขาว่านั่นถ้ามันดีไม่จริงมันไม่ก่อตัวเป็นธรรมชาติหรอกใช่ค่ะเมื่อเวลาท่านวินิจฉัยว่าถุงดีมันอักเสบหรือว่าเป็นติ่งอะไรก็ว่ากันไปเฮ้ยตอนนี้มันหายไปแล้วนี่ว่าอาการนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้รู้ก็ถึงวันเวลาจะไปถึงวันนั้นแต่การนัดแน่ที่ว่านี้นั่นแหละครับเราทำใจไม่ได้ค่ะสมมติค่ะความจริงเราหายแล้วค่ะความจริงเราหายตามความรู้สึกของเราแล้วค่ะเพราะในการคุยกับหมอต้องเป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าวันก่อนวันที่หนูโทรหาลุงงอกอะค่ะหนูก็คุยกับแฟนว่าถ้าเกิดวันที่22หมอนัดแล้วเนี่ยเราไม่ไปหาหมอเราต้องมีข้อแก้ตัวนะว่า1เราเป็นหวัดเราจะได้ไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าเราหายแล้วเราต้องไปเอ็กซเรย์หรือไปอุลตราซาวด์ซ้ำเพื่อตรวจดูอาการว่าเราไม่ต้องผ่าตัดชัวร์ก็คือคุยกับแฟนไว้แล้วแหละค่ะเพราะหนูมั่นใจว่าหนูมาหาลุงงอกยังไงหนูก็ไม่คงไม่ได้ผ่าตัดแน่นอนเราใช้ว่ารีเซ็ตใหม่ตรวจสอบใหม่ทีนี้หนูก็เห็นห้องผ่าตัดแล้วหนูก็ไม่อยากผ่าเลยเกิดเข้าไปแล้วออกไม่ได้ทำไงวะเนี่ยกินข้าวไม่ลงเลยเกิดอาการกลัวไปหมดเลยหนูก็นึกถึงแต่ลุงงอกอย่างเดียวเอาว่าเราเข้าใจแล้วตอนนี้เราเข้าใจเรื่องราวของตัวของเราเองเราเข้าใจในอุปกรณ์ที่การแพทย์เขาสแตนบายรองรับเราให้เราไปใช้บริการบ้างแล้วก็แชร์กันแล้วว่าจะไปที่ไหนดีเราไปเห็นภาพนั้นใช่ไหมครับโอเคก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีจินตนาการในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันว่าดีแล้วนะครับถือว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าถึงจะไปถึงวันนั้นจริงแต่เชื่อว่าทั้งหมดไปด้วยความเพอร์เฟคของร่างกายเราเชื่อว่าเป็นสมบูรณ์ที่สุดของร่างกายเรานะครับนี่เป็นภาพรวมใช่ไหมครับเมื่อกี้เจาะเข้าไปยังจุดที่มันที่มีปัญหาค่ะ
ภาพรวมนี่ยิ่งสบายมากนะครับให้รู้ไว้สบายท้องสบายไส้นะพลังผมเนี่ยมันเหมือนดูแล้วมันเหมือนนวดนะครับแต่ยังไงก็ยังก็ไม่ใช่ทำท่าจะใช่ดูต่อไปนี้ยิ่งดีร่างกายจะยิ่งดีเลยนะครับหายใจเป็นปกติผมหยอดมาเพื่อต้องการให้หายใจแปลกมากครับพลังเนี่ยไปทั่วตัวเลยไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนทีนี้ทำเองครับปึ๊บปับปึ๊บปับเลยเอ๊บและนี่คือท่ากายบริหารตื่นเช้ามาทำแค่นี้ฮะนี่แหละไอ้คนที่เขาเล่นโยคะโยอะไรต่างเนี่ยจะกี่ท่าก็ตามทีนะฮะกับพลังผมเนี่ยโอ้ยมันเทียบเท่าถ้ากับ5ท่าของท่าโยคะเลยแหละความสบายตัวเทียบเท่ากับเพราะมันได้หมดหลังเหลืองได้หมดการบิดตัวการเอี้ยวตัวนี่สบายนี่ท่าโยคะนะที่เขาทำกันหลังเอวนี่สบายเลยนั่นนะนี่สบายมากโทษนี่ง่ายๆแต่มันน้าวเป่าหัวกันโอ้โหเลยนะครับเฮ้ยอึ๊บนั่นแหละลุกขึ้นมานั่งเลยโยมขอบคุณค่ะคนละเรื่องเลยก็เอาปอดไปทีเนี้ยปล่อยมือตกมันนกปีกหักโอเคดีมากทอดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้นายหลวงพ่อคูณไงหลานหลวงพ่อคูณอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้นายอีนางโอ้โหมีเลยตุ๊บตับเลยเบาโล่งตาสว่างแล้วแจ้งเลย
คอยดูเรี่ยวแรงตัวนี้ค่ะคราวที่แล้วมาก็ไปถังยาได้ตั้งหลายวันเออเห็นไหมสบายเลยใช่เลยค่ะเอาแรงมาจากไหนว่ากลัวเขาจะปวดท้องอีกครับแต่ก็ไม่เป็นไรเลยเป็นอะไรไปช่วยกันดายรุ่นสะเดาอะค่ะคุณวันนี้หนูมาฟังด้วยนะคะนั่นแหละทีนี้ก็จ้างคนนี้ไปช่วยด้วยค่ะนี่ก็กลัวหนูทำไม่ไหววันแรกหนูก็เอาแค่เสียมถากพอวันที่สองหนูจับจอบถากเลยสามวันที่สามจอบเลยเอ๊ะลงจอบไปเลยแรงมาจากไหนอะตอนแรกหนูก็กลัวอยู่นะกลัวการปวดจะกำเริบขึ้นเอ๊ะมันไม่เป็นแฮะแต่ก็แปลกอยู่ว่าตัวเองมีแรงทำไมถึงมีแรงทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งแต่จากไม่มีแรงค่ะนี่แหละถึงเชื่อมั่นว่าลุงหงอกต้องช่วยหนูได้แน่นอนเชื่อมั่นมากแต่ว่าพระอัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะเข้ามาถึงยุคของมันก็แล้วกันขอให้สรุปไว้ตรงนี้พอเวลาได้ทีนี้พวกก็พยายามเผื่อแผ่กับคนอื่นเขาใช่อธิษฐานไปโอ้อย่าให้คนเขามีพละกำลังร่างกายเหมือนเรานะคิดอยู่แค่นี้พอครับแล้วเรายินได้มากด้วยอยากจะให้ใครก็ตามในโลกนี้มีพละกำลังเหมือนเรานะเมื่ออายุเท่ากับเราอย่างเงี้ยครับวิธีคิดอย่างเงี้ยครับมันจะส่งผลเราจะเป็นคนได้โรคทุกโรคคือจากความคิดผมพูดเสมอว่าก็คือความคิดของเราเนี่ยนะครับเป็นของเราเป็นตัวเราชัดเจนต่อไปนี้แล้วก็ใช้วิธีเผยแผ่ให้กับเพื่อนบ้านให้เข้ามาฟังลุงหงอกนะสองทุ่มจะไลฟ์สดทุกวันใครเป็นอะไรอะไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้โทรกิ้งเข้าหาลุงหงอกเลยเวลาลุงหงอกเปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้าไปครับค่ะคือเขาก็ต้องการดูว่าหนูตัวอย่างต้องใช้คำว่าตัวอย่างนะคะได้ครับได้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่เข้าผ่าตัดคือยังไงต้องมีคนตามมาแน่นอนมาเยอะเลยครับค่ะก็เลยคิดว่าเพื่อนบ้านก็ตอบรับดีครับผมค่ะโดยเฉพาะคุณยายคนนี้ปวดขาเดินไม่ไหวพอเห็นหนูมาได้ฟังเสียงที่หนูพูดกับลุงออกตอนไลฟ์สด อยากมาทันทีเลยค่ะงั้นก็ตอบสนองเลยมานั่งแทนที่ตอบสนองเลยมาที่แทนที่เลยนั่นแหละเดินไม่ไหวโดนจังไหวปวดเอวปวดขาเออนี่แหละขย่องขย่างเนี่ยนั่นเพียงแค่คำถามเป็นโจทย์ให้กับลูกหงอก